แนะนำเทคนิคจาก TDA Tactical นะครับก็คือการกริปปืนแบบ C grip นะครับ C grip มือหลับช่วงนี้จะป่องๆนะครับแล้วก็ตรงปลายจะไม่กำแน่นนะครับออกแรงด้วยนิ้วกลางเท่านั้นนะครับนิ้วกลางเท่านั้นแบบนี้นะครับลักษณะการบีบห่อ V ไว้นะครับแล้วก็บีบปั๊มอัดลงมานะครับจะไม่กำนิ้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผลการยิงมันจะเป็นยังไงนะครับคู่ก็เป็นลักษณะการเก็บของมือหลักนะครับต่อไปเป็นมือรองนะครับของ TDA จะไม่ใช้ลักษณะของการบีบเพียงแต่แค่ช่วยยกแค่นั้นนักเรียนส่วนใหญ่แล้วก็จะบีบอยู่ดีเพราะฉะนั้นจึงดีไซน์ TDA คอนโดกริดแบบนี้ก็จะมีแค่แรงยกแม้ว่าเราจะบีบแค่ไหนก็ตามก็จะไม่มีผลใดๆกับตัวมือนะครับมาลองดูว่าคอนโดกริดจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเก็บนะครับมือลองคอนโดเก็บโอเคมาลองกำแน่นซีกริปกับคอนโดเก็บผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลักษณะของการยืนนะครับเป็น TDA Mode 8 Stance โซนที่เราจัดไว้ที่เราคิดว่านิ่งมันก็จะไม่นิ่งมากแล้วนะครับสายหนักกว่าเดิมอีกทำไมถึงให้ยืนแบบนี้ก็เพื่อให้มันเกิดความสายที่มากขึ้นนะครับลักษณะการเล็งก็จะต้องเล็งแบบขยายเส้นเล็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เข้าใจในเรื่องของการขยายเส้นเล็งก็จะไม่สามารถยิงได้นะครับได้ยิงก็สเปกสบายนะครับลองดูนะครับWe'll be right back.
กเป็นเป้าของซีกิปนะครับกลุ่มกระสุนก็อย่างที่เห็นนะครับก็พอใช้ได้นะครับยิงจากปืนกล็อก17ที่ระยะ10เมตรนะครับซีกิปมือหลักนะครับไม่ต้องกำแน่นต่อไปก็จะปล่อยเป็นมือรองนะครับถ้ายิงในลักษณะการยิง2มือก็เป็นลักษณะของคอนโดกริปนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ต้องเอามือไปซ้อนข้างล่างเหมือนที่เห็นในคลิปนะครับขึ้นตามปกติแต่ไม่ต้องกำแน่นแค่นั้นเองนะครับต่อไป TDA Mode 8 Stance นะครับนำเสนอให้เห็นถึงการจัดภาพการเล็งการขยายเส้นเล็งนะถ้าเราไม่ขยายเส้นเล็งเราก็จะไม่กล้ายิงเนาะโอเคสำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรเบสิกไปก็มันทบทวนนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยมาเรียนกับพวกเรานะก็ยินดีรับใช้นะครับยินดีต้อนรับก็ลองเอาเทคนิคแบบนี้ไปทดสอบดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับขอบคุณมากครับผมครับ